นะครับในเวิร์กชีตอันนี้เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์เราก็คือให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเปลี่ยนมวลที่หายไปนะเปลี่ยนมวลที่หายไปให้เป็นพลังงานในหน่วยเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนมวลให้หายไปเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรครับใช้ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2เพื่อเปลี่ยนมวลให้กลายเป็นพลังงานถูกไหมนะครับแต่อย่าลืมว่าไอ้ E เท่ากับ MC กำลัง2เนี่ยมวลตรงนี้มันต้องใช้มวลหน่วยเป็นอะไรครับกิโลกรัมแต่สิ่งที่เรามีอยู่คืออะไรครับ 0.0984 U ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยน U นะครับให้เป็นกิโลกรัมก่อนว่ามีค่าเท่าไหร่กิโลกรัมเครื่องหมาย question mark พอได้มวลที่เป็นกิโลกรัมตรงนี้ผมทำยังไงต่อครับผมก็จะเอามวลที่เป็นกิโลกรัมตรงนี้นะครับเอาไปแทนในนี้นะครับโดยที่ C คืออะไรครับ C เนี่ยก็คือความเร็วแสงก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ 3.0 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีค่านี้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมได้มวลเท่าไหร่มาผมก็เอาไปคูณก็คือ E เท่ากับ question mark มวลที่หายได้ที่หาได้นะครับกิโลกรัมใช่ไหมแล้วก็คูณกับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีทั้งหมดยกกำลัง2นะครับผมจะได้พลังงานออกมาหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นจูลผมจะได้ x จูลพอได้จูลออกมาปุ๊บผมต้องเปลี่ยนจูลให้เป็นอะไรครับให้เป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์เข้าใจสเต็ปไหมนี่ผมแทบจะเฉลยแล้วนะนะครับหน้าที่คุณก็คือหาอะไรให้ได้ครับหาไอ้นี้ให้ได้พอหาได้ปุ๊บเอามาแทนในนี้แล้วก็คำนวณหาไอ้นี้แล้วก็เปลี่ยนหน่วยโอเคก่อนหน้านี้เรารู้1 U เนี่ยเท่ากับ 1.6 อะไรนะ 96. เท่าไหร่ 96. ใช่ไหมแค่เท่านี้ถูกไหมแล้วผมก็บอกว่าเรารู้ของเราคือเท่าไหร่ครับ 0.9894 นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ 0.09894 U ก็จะเท่ากับ0.09894 U คูณกับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับกิโลกรัมนะครับแล้วก็หารด้วย1 U นะครับตรงนี้เนี่ยเราเช็คหน่วยได้ไง U กับ U ก็ตัดกันเราเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาอะไรครับเอา 0.09 เนี่ยคำตอบก็คือ 0.09894 U ไม่มีแล้วเนาะตัดไปแล้วนะครับคูณกับ 1.66คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมเหลือแค่กิโลกรัมครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่า 0.09894 U เนี่ยเท่ากับเท่านี้กิโลกรัมทันไหมคูณให้ผมหน่อยได้เท่าไหร่ครับ 1.64 คูณ10ยกกำลังไหม28ป่ะนะพอเราได้ m ตรงนี้เราก็เอา m ไปแทนไหนครับแทน e เท่ากับ m 4ยกกำลัง2นะครับทันไหมซึ่งก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ 1.6429 คูณ10ยกกำลังลบ28ผมชอบใส่วงเล็บเนาะคุณควรจะชอบแบบเดียวกับที่ผมชอบนะครับโอเคไหมเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับใส่วงเล็บให้เป็นนิสัยนะครับอย่าลืมเนาะมันมีหน่วยด้วยเนาะบางทีเราก็ต้องใส่หน่วยเข้าไปข้างในก็ได้หรือถ้าเกิดเรารู้ว่ามันคืออะไรเราก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่นี้ใส่เข้าไปนะครับคูณได้เท่าไหร่ครับนะครับเราก็ไปแทนค่าใน e เท่ากับ mc square นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปแล้วเราจะได้ตัวเลขออกมาเป็น 1.478 นี่คืออะไรครับนี่คือ binding energyนะพลังงานยึดเหนี่ยวที่ทำให้โปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนะครับรวมอยู่ในอะตอมได้นะครับถ้าคุณเอาพลังงานเท่านี้ใส่เข้าปรับให้กับมันให้กับอะตอมอะตอมมันจะแตกครับก็คือพลังงานเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มพลังงานอีกสัก 0.01 อย่างเงี้ยมันชนะพลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนโปรตอนกระจุยกระจายเลยครับหลุดออกมาเกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่าไอออนไนเซชันนะครับต
อนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเราจะเปลี่ยนจูลให้เป็นอิเล็กตรอนโวลต์แล้วจากอิเล็กตรอนโวลต์เปลี่ยนให้เป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ใช่ไหมครับเห็นไหมเรารู้ว่าไงครับ1อิเล็กตรอนโวลต์ไม่ใช่สิเรารู้ว่าอะไรครับ 1.60 คูณ10ยกกำลังลบ19จูลเท่ากับ1อิเล็กตรอนโวลต์ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเป็น 1.478 คูณ10ยกกำลังลบ11จูลล่ะเท่ากับกี่อิเล็กตรอนโวลต์ก็คือเท่ากับ 1.478 คูณ10ยกกำลังลบ11นะครับคูณ1อิเล็กตรอนโวลต์นะครับจูลนะครับหารด้วย 1.60 คูณ10ยกกำลังลบ19จูลนะครับแล้วก็จูลก็จะเป็นไงครับจูลก็จะตัดจูลทิ้งนะครับหรือแค่อิเล็กตรอนโวลต์เพราะคำตอบเราก็จะมีแต่อิเล็กตรอนโวลต์นะครับก็คือ 1.478 คูณ10กำลังลบ11นะครับหารด้วยอะไรครับ 1.60 คูณ10ยกกำลังลบ19 4ครับคูณเสร็จปุ๊บเราจะได้เท่าไหร่ครับเราจะได้ประมาณ9 2 3 7 5 9.23 จุดนะครับ75คูณ10เท่ากำลัง7อิเล็กตรอนโวลต์นะครับคราวนี้คำตอบที่เราต้องการคือเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ทำเหมือนเดิมเลยผมชอบวิธีนี้นะครับไม่รู้ใครชอบไหมแต่ผมชอบคือผมจะเป็นไงครับผมก็จะคูณเข้าไปด้วยอะไรครับ10เท่ากำลัง6อิเล็กตรอนโวลต์เลยได้เมกะละแล้วก็ผมเป็นไงครับผมก็จะเอาตัวนี้2 3 75คูณ10ยกกำลัง7หารด้วยอะไรครับหารด้วย10กำลัง6ใช่ไหมไอ้ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือเมกะอิเล็กตรอนโวลต์แล้วเห็นไหมผมใช้วิธีเดิมเลยผมชอบใช้วิธีนี้ง่ายดีนะครับนะผมก็จะได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ละนะครับก็คือเอา10ยกกำลัง6ขึ้นไปเป็นไงครับตัดเหลืออะไรเหลือแค่10ยกกำลัง1ใช่ไหม10ยกกำลัง1ก็คือ10ถูกไหมครับแล้วก็เอาแล้วก็คูณกันได้ไหนได้ 92.3 นะครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์เพราะฉะนั้น E ที่เราได้ binding energy ดังนั้นเนี่ยนะครับ binding energy ในรูปของอิเล็กตรอนโวลต์ก็คือ 92.3 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เสร็จแล้วได้คำตอบ